น้องอิงจากน้องอิงอยู่วงการนี้มา6ปีใช่6ปีค่ะก็ถือว่านานแล้วนะเอาจริงๆโอ้ว่ายังไม่นานนะแต่ว่าน้องอ่ะเข้าวงการมาก่อนแล้วก็ไปหยุดนี่ใช่ใช่หมายถึงว่าหยุดไปหยุดไปเรียนแต่น้องอิงเนี่ยเป็นคนหนึ่งที่เขาบอกว่ารู้จักเอาความล้มเหลวอ่ะมาทำให้มีวันนี้ใช่ค่ะหนูจะเป็นคนแบบรีเช็คตัวเองตลอดเลยว่าแบบมีตรงไหนที่เรายังพัฒนาได้อีกไหมเรายังทำได้ไม่ดีอะไรเงี้ยหนูก็จะแบบชอบดูคลิปตัวเองเล่นสดอะไรเงี้ยเหมือนแบบจะได้รู้ว่ามีตรงไหนปรับปรุงได้บ้างอะไรเงี้ยแล้วก็ทำตลอดแสดงว่าไปเล่นงานไหนก็แล้วแต่หนูจะเอากลับมารีเช็คงานใช่ถ้าวันนั้นรู้สึกว่าแบบเฮ้ยตรงนี้มันปรับปรุงได้ไหมก็จะแบบกลับไปรีเช็คว่าเกิดอะไรขึ้นบ้างอะไรเงี้ยค่ะเป็นคนเยอะเนาะเป็นคนเยอะต้องเป็นคนไปอยากจะพูดว่าเป็นคนเยอะน้องเขายอมรับและเดี๋ยวมีคนมาคอนเฟิร์มในความใช่ เดี๋ยวหนูจะพาไปเจอหนูจะไปพาไปเจอคุณพ่อของหนูในค่ายนี้ใช่ค่ะเขาจะมาคอนเฟิร์มพ่อในค่ายใช่ค่ะคอนเฟิร์มความเยอะใช่ค่ะก็เดี๋ยวไปเจอกันเลยค่ะว่าจะเป็นใครพี่พลสวัสดีสวัสดีครับสวัสดีครับเจ้าของคุณพ่อคุณพ่อในค่ายไงเป็นคุณพ่อในค่ายนี้คือจะมาให้การันตีความเยอะของเองเธอนั่งก่อนไหมพี่ชายนุ๊กอิงมาอยู่กับพี่พลได้ยังไงก่อนค่ะก็รู้จักกันตั้งแต่เด็กแล้วตั้งแต่ตอนที่ร้องเพลงก่อนมีบ้านตอนเด็กสมัยเขาเป็นนักร้องวงแคชใช่ใช่อยู่วงแคชแล้วก็เหมือนเจอกันอะไรเงี้ยแล้วก็รู้จักกันพี่พลเห็นแต่ตัวจิ๋วๆเลยอันนี้ถักผมเปียอยู่ถ้างั้นต้องให้คุณพลขยี้นิดนึงนะครับรู้จักกันมานานนุ๊กอิงเขาเสพติดความเป๊ะขนาดไหนโอ้โหมันมีครั้งหนึ่งเล่นคอนเสิร์ตเสร็จแล้วโทรหาผมพอดีคลิปนั้นอาจจะถูกลงไปในพวกแบบมิวสิกสตรีมมิ่งหรือบน YouTube อะไรก็แล้วแต่เนี่ยโทรมาพี่พลเครียดอ่ะมีอะไรวะหนูร้องเพลงวันนี้แล้วมันเพี้ยนอ่ะเฮ้ยเหรอเราก็จะเป็นสายนักดนตรีอยู่แล้วการเพี้ยนมันเป็นสิ่งที่แบบเฮ้ยมันไม่ควรจะเกิดขึ้นต้องแก้เพี้ยนไปกี่โน้ตวะเพี้ยนไม่โน้ตนึงอ่ะพี่พลผมแบบโน้ตนึงอิงว่าได้แหละคือโน้ตหนึ่งคือคนฟังทั่วไปเขาไม่รู้แล้วแล้วพอผมไม่ฟังแล้วก็บอกว่าพี่พลช่วยเช็คให้หนูหน่อยอะไรอย่างเงี้ยไอคำว่าโน้ตหนึ่งของเขาที่คือคำหนึ่งใช่ไหมคำหนึ่งคำหนึ่งแล้วมันไม่ได้เพี้ยนแบบเพี้ยนจนหลุดอ่ะมันแค่เหมือนมันแฟลตไปนิดเดียวสมมุติเป็นไม่กี่เซนอะไรอย่างเงี้ยตัวอย่างได้มั้ยผมไม่เข้าใจตอนนั้นหนูเพลงอะไรหนูจำได้ไม่รู้ท่อนบริดจ์อะจำได้ว่าท่อนบริดจ์ป่ะเหมือนหนูจะไปร้องแบบเป็นแบบ cover เพลงของคนอื่นอะไรเงี้ยแล้วเหมือนแบบด้วยความที่พอเป็นเพลงของคนอื่นบางทีเราอาจจะแบบไม่ค่อยได้คุ้นชินมากอะแล้วแบบพอตอนที่เข้าไปเหมือนเล็งพลาดไปนิดเดียวเหมือนแบบว่าเล็งพลาดไปนิดเดียวอะไรเงี้ยก็เลยทำให้แบบเหมือนแบบเฮ้ยน้อยกลับมาแล้วก็โทรหาพี่พ่อทำไงดีเครียดอะอะไรเงี้ยเหมือนแบบกลัวคนแบบเหมือนแบบมาว่าแบบเฮ้ยร้องเฮี้ยนว่ะหนูรู้อย่างงี้วะเขาจะมองว่าหนูเป็นศิลปินที่ไม่มีคุณภาพหรือเปล่าเนี่ยไกลมากไม่หนูลงเป็นบ้าเป็นจ้องเลยผมไม่รู้ว่าทำแต่ใช่หนูเฮ้ยแต่เข้าใจคนเป็นอย่างเงี้ยถึงบอกว่าแบบโอ้โหแต่จริงนะอย่างพี่มดดำว่าเนาะไม่ได้นะมันจะต้องปล่อยผ่านแล้วเขาทำพรุ่งนี้ก็คือโอเคแหละแต่หนูแสดงว่าทุกครั้งที่หนูไปไม่ว่าจะเป็นงานเล็กงานใหญ่หรืออะไรก็แล้วแต่หนูจะเป็นคนที่ตรวจงานหมดเลยด้วยแล้วหนูก็รู้สึกว่าเราต้องมีความรับผิดชอบต่ออาชีพของเราอ่ะเหมือนแบบว่าเช่นแบบว่าเราทำอาชีพนักร้องค่ะหนูพูดกับกล้องอย่าหันมาทำพิธีกรเพราะว่าถ้าอย่างนั้นมันกลายเป็นเหมือนตบหน้าที่การรับผิดชอบมาทำให้ทันตรงเวลาก็ยากแล้วลูกหนูรู้สึกว่าหนูแบบคนรับผิดชอบต่อแบบการที่หนูเป็นศิลปินเพราะว่าหนูเชื่อว่าทุกคนที่เวลาเขามาดูอ่ะบางคนเขาก็มาแบบไกลมาแบบจากที่ไหนก็ไม่รู้เหมือนเขามายืนรอเราตั้งนานกว่าจะเราจะได้ดูแล้วแบบถ้าเราร้องแบบออกไปแบบโดยที่เราไม่ได้ตั้งใจอะไรเงี้ยหนูก็รู้สึกว่าอยากให้เขาได้รับสิ่งที่เขาตั้งใจเดินมาทำมาจริงๆอย่างเงี้ยนี่อย่างนี้ตอนโควิดที่ผ่านมายิ่งโอ้โหหน่อยหนักขนาดน้องปิดไปโน้ตเดียวยังหน่อยไอ้โควิดที่ผ่านมานี่ไม่เป็นบ้าไปเลยเหรอคือช่วงแรกๆเป็นบ้าหนักเลยเนาะโอ้ยหนักมากคุณนี่คือคำถามกวนประสาทผมว่าคำถามกวนประสาทคุณมีคำตอบด้วยจริงเลยโอ้โหหนักมากคือแบบทุกการเข้าใกล้ของอิงเนี่ยระยะวัดกันเลยนะแม้กระทั่งคนที่รู้จักหรอผู้จัดการหรือน้องพี่กิ๊กที่เป็นคนที่ช่วยดูแลน้องเนี่ยอาจจะต้องมีตลับเมตรอะแบบว่าไอ้ช่างภาพหรือใครก็แล้วแต่ที่จะเข้าใกล้เนี่ยคือ1เมตรน่ะ1เมตร50ต้องเมตร50อย่างนี้เลยนะกล่าวยังไงไม่คือน้องกล่าวยังไงติดมั้ยลูกคือติดเพิ่งติดไปเมื่อไม่นานมานี้เห็นมั้ยไม่
อันนี้ช่วงแรกๆที่หนูเคร่งมากจริงอ่ะเพราะว่าเราเป็นคนเดียวที่เดินทางออกมาทำงานนอกบ้านแล้วมีคุณพ่อมีคุณย่าอีกตอนนั้นคือคุณย่ายังไม่ยังอยู่อะไรเงี้ยก็เหมือนคุณย่าป่วยหนักด้วยเราก็รู้สึกว่าการที่เราจะออกมาเดินทางอ่ะเราต้องมีความรับผิดชอบต่อคนที่บ้านเราเอ็นดูรับผิดชอบอีกแล้วว่ะดูเป็นคนมีความรับผิดชอบก็เลยคิดว่าแบบไม่อยากเอาเชื้อกลับไปติดคนที่บ้านก็เลยพยายามแบบอุ้ยแบบทำอะไรก็จะต้องแบบระวังไว้ก่อนอะไรเงี้ยค่ะแล้วเราพูดกับเขายังไงเวลาแบบแม้กระทั่งผู้จัดการอะไม่เขาไม่พูดเองเขาจะสะกิดใกล้เอ้ยไม่หนูไม่พูดอย่างนี้คือหนูแล้วแต่แบบสถานการณ์คือหนูเข้าใจได้คือยิ่งแบบยิ่งพอเรารู้จักโลกนี้มากขึ้นเรื่อยๆอ่ะเราก็เริ่มรู้แล้วว่าอ๋อเราจะป้องกันกับมันยังไงนั่นคือซีซั่นแรกใช่อันนั้นคือซีซั่นแรกที่แบบทุกคนกลัวหมดแบบกลัวมากไม่รู้เนอะอะไรเป็นที่ก็กลัวคุณพลคุณเห็นเขามันจะถักเปียเป็นเด็กใสๆจนวันนึงคุณต้องมาทำงานกับเขาอ่ะเขาเป็นเด็กเครียดในการทำงานขนาดไหนไม่จริงๆแล้วไม่เรียกว่าเครียดแต่เป็นคนตั้งใจสูงมากอันนี้เป็นจุดนึงที่ผมต้องคอยบอกน้องว่าเฮ้ยเราตั้งใจมันดีแล้วแต่ไม่ใช่แบบกดดันตัวเองจนเกินไปเหมือนที่พี่มดดำว่าเดี๋ยวจะบ้า คือไม่งั้นเดี๋ยวอีกหน่อยผมต้องอิงเช็ดน้ำลายหน่อยเว้ยนั่งอะไรเงี้ยคอยบอกเขาแต่ตอนนี้น้องจะมีคอนเสิร์ตใหญ่แล้วพี่ใหญ่ว่าใหญ่มากก็ภูมิใจมากครับจริงๆแล้วอ่ะน้องมีความฝันแหละที่อยากมีคอนเสิร์ตใหญ่อะไรเงี้ยทีนี้มันก็เป็นอีกหนึ่งก้าวครับที่วันนี้น้องได้เดินมาแล้วก็บอกพวกเราว่าพี่หนูอยากทำคอนเสิร์ตใหญ่ที่ Impact อันนี้เป็นอันนึงที่มันกระแทกใจคือสิ่งนึงที่อิงบอกเลยใช่ใช่ใช่ต้อง Impact ใช่คือหนูมี Impact ทดไว้ในใจตลอดเวลาตั้งแต่หนูเป็นศิลปินแล้วหนูรู้สึกว่าถ้าวันนึงอ่ะถ้าเราได้ขึ้นไปยืนเราจะรู้สึกไงอะไรเงี้ยแล้วก็พอวันนึงที่พี่เดินมาคุยอิงว่าเดี๋ยวจะจัดคอนเสิร์ตใหญ่นะอะไรเงี้ยปิดอัลบั้มนู่นนี่นั่นเนี่ยจะจัดสเกลแบบนี้2รอบวันละเท่านี้เท่านี้หนูก็รู้สึกว่าถ้าวันละเท่านี้เท่านี้รวมจำนวนกันได้อิมแพค1รอบเลยนี่หนาหนูก็เลยบอกว่าแล้วทำไมเราไม่เป็นอิมแพคเลยอะคะหนูก็เลยถามอย่างนี้ค่าเช่ามันแพงลูกอ้าวอันนี้คือเหตุผลแต่นักร้องก็อยากไปอิมแพคเลยมันเป็นความฝันใช่ลูกพี่เข้าใจว่านักร้องทุกคนอยากไปอิมแพคหมดหนูวันนี้มันเป็นคอนเสิร์ตใหญ่เราจะต้องเครียดมากไหมอะโอ้โหตอนนี้อีก2เดือนจะคอนเสิร์ตใช่ไหมตอนแรกหนูคิดว่าเอ้ยคงไม่เท่าไหร่อะไรเงี้ยแบบเดี๋ยวคงไปเครียดใกล้ๆมั้งเนี่ยอีก2เดือนคอนเสิร์ตหนูนอนไม่หลับตั้งแต่วันนี้แล้ววันก่อนโทรมาผมแต่เช้าพอดีผมตามงานเขาแหละอิงทำนี่ยังนี่สักพักพี่พลปรึกษาดิเครียดว่ะนอนไม่หลับมา 2-3 วันแล้วอะเหมือนหัวมันยังรันอยู่แต่ตัวลงไปนอนนะแต่ไม่หลับยังคิดเขาเรียกว่าตื่นเต้นแต่มันล่วงหน้า2เดือนอะพี่หนูเป็นบางคนก็เป็นตั้งแต่ควรซ้อมหรืออะไรเงี้ยไม่แปลกแต่ในระยะยาวจะเป็นบ้าการสายตั้งแต่วันแล้วค่ะนอนไม่หลับมียาคลายเครียดได้ค่ะวันนี้ขอบคุณพี่พรครับขอบคุณที่ให้เรามาเยี่ยมบริษัทขอบคุณมากเลยครับครับครับ